ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการนำเข้าส่งออกทางรถไฟในภาคใต้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณศิวกรวิชากิจปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสาขาภาคใต้ในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับกันอีกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องของการสัมมนาออนไลน์ของกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟกรุ๊ปของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ผมก็ได้รับเกียรติได้เป็นวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของงานการขนส่งทางรถไฟจากไทยไปมาเลเซียนะครับซึ่งก็ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเรานิยมใช้งานลักษณะของประเภทนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ลูกค้าทางภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของลักษณะของการส่งออกสินค้าทั้งเป็นพวกยางไม้ยางแล้วก็สินค้าพวกกลุ่มยางเนี่ยออกทางท่าเรือพิมานโดยผ่านทางรถไฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเกียรติจากบริษัทบันโกลมีเซอร์พุทธเนี่ยให้มาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของงานรถไฟซึ่งเป็นงานที่ทางผมเนี่ยถนัดแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับก็ผมก็จะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการส่งออกทางรถไฟสำหรับท่านที่สนใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มบรรยายในส่วนของการนำเข้าและการส่งออกทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้นะครับครับผมก็แนะนำตัวไปแล้วก็คือผมเนี่ยคือศิวกรวิชากิจนะครับก็เป็นรองประธานกรรมการในกลุ่มของบริษัทวีเซิร์ฟกรุ๊ปนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานแล้วก็เป็นรองประธานสาขาการจังหวัดสงขลาด้วยนะครับในส่วนของตัวคอนเทนต์ที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับก็ผมก็จะมี5คอนเทนต์ด้วยกันที่จะบรรยายให้ฟังมันก็คือในเรื่องของตัวเส้นทางของด่านสุขความประดังนะครับเราก็จะพูดคร่าวๆว่าด่านสุขความประดังเนี่ยมีเส้นทางยังไงในเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างด่านสุขความประดังเนี่ยกับประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันที่3คือในเรื่องของงานขนส่งรถยนต์ต่อรถไฟนะครับมีลักษณะเป็นยังไงสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบอาจจะสนใจในเรื่องของการที่จะการส่งออกทางท่านที่ต่างนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือข้อกำหนดและข้อควรระวังในการขนส่งข้ามแดนประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือในเรื่องของวิธีการเลือกตู้สำหรับงานส่งออกทางท่านที่ต่างนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด่านสุรกรประดังเบซาด่านสุรกรประดังเบซาเนี่ยก็ความรับผิดชอบก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาแล้วก็มี3ตำบลก็จะมีตำบลประดังเบซาตำบลทุ่งหมอตำบลท่าโพนะครับอีกอันนึงก็คือด่านสุรกรประดังเบซาเนี่ยมันก็เป็นพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซียนะครับฝั่งไทยก็จะเป็นตำบลประดังเบซาส่วนฝั่งมาเลก็จะเป็นประดังเบซาเหมือนกันเขาก็เรียกเป็นอันก็น่าจะเป็นตัวตำบลเล็กๆของเขาเหมือนกันนะครับก็มีพรมแดนติดกับรัสปาลิสประเทศมาเลเซียนะครับก็มีพื้นที่รวมประมาณสัก40กิโลเมตรนะครับทีนี้หัวใจหลักในเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังปีนังพอร์ตนะครับก็ที่ผมเอารูปมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือปีนังมาที่มาปิดโมโดประดังเบซานะครับก็จะเป็นโหลกการส่งออกที่มีการลำเลียงตู้เปล่าจากท่าเรือปีนังมาที่มาปิดโมโดประดังเบซาแล้วก็เราก็จะใช้รถคอนเทนเนอร์ไถเป็นรถเทเลอร์ไถเนี่ยเข้าไปรับตู้เปล่าเพื่อที่จะเข้าไปโหลดในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งคร่าวๆนะครับผมก็จะเกริ่นนิดนึงว่าในส่วนของการลำเลียงตู้เปล่าเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็คือการลำเลียงตู้เปล่าเนี่ยมันก็จะลำเลียงมาจากตัวพัตเวิร์ดของท่าเรือพินังก็จะเป็นพัตเวิร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นพอร์ตพินังพอร์ตที่สามารถที่จะเอาแค่รถไฟเนี่ยเข้าไป
ในพัตเตอร์เวิร์ดได้แล้วก็จะมีการยกตู้หนักแล้วก็ตู้เปล่าเนี่ยลำเลียงผ่านพัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็ขึ้นแคร่มาซึ่งลักษณะของการขนส่งเนี่ยจากท่าเรือปีนังมาที่มาร์ตินโมเดิร์นประดังเดอร์ซานเนี่ยก็ในหนึ่งขบวนเนี่ยก็จะมีประมาณสัก30-35แคร่นะครับในการขนส่งตู้เปล่าลำเลียงตู้เปล่ามาก็ในหนึ่งแคร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตเนี่ยก็จะใส่มาได้1แคร่ต่อ2ตู้แต่ถ้าเกิดเป็นตู้ยาวเนี่ยก็จะได้1ตู้40ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใน1ขบวนเนี่ยประมาณ30-35แคร่ก็จะได้ประมาณ60ตู้สั้นถึง70ตู้สั้นนะครับส่วนตู้ยาวก็จะได้ประมาณ30ตู้ยาวถึง35ตู้ยาวนะครับอันที่2ก็คือแล้วทีนี้ก็ถามว่าใน1วันเนี่ยจะมีรถเนี่ยลำเลียงตู้เปล่าเข้ามาที่มาติโมโดบันดิสานเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็นะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติไม่โควิดสถานการณ์ตู้ดีเนี่ยก็จะมีการลำเลียงตู้เปล่าเข้ามาวันประมาณ 4-5 ขบวนนะครับก็ประมาณก็คูณไปก็ประมาณ200กว่าตู้ต่อวัน 2-300 ตู้ต่อวันนะครับที่จะรับตู้เปล่าเข้ามานะครับทีนี้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงโควิดอย่างเงี้ยการลำเลียงตู้เปล่าก็จะลดลงก็เหลือประมาณสักวันละ3เที่ยวที่จะเป็นตู้เปล่าเข้ามาทีนี้ถามกับกันว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการลำเลียงตู้หนักเนี่ยออกไปเท่ากันก็คือเข้ามา3ก็จะออก3เข้ามา4-5ขบวนก็จะลำเลียงตู้หนักกลับไปที่ปีนังของเนี่ยประมาณ4-5ขบวนเช่นกันครับก็จะเป็นลักษณะของลูปในการทำงานของมาร์ติโมโดที่ประดังเดซานก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์ยักษ์ที่รับตู้หนักหรือตู้เปล่าเข้ามากองไว้เพื่อที่จะให้รถฝั่งไทยเนี่ยเข้าไปรับตู้แล้วจะมีเครื่องมือหนักในการยกตู้ลักษณะเดียวกันกับที่ราชบัณฑิตของเราที่กรุงเทพมหานครเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้เส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับไทยมาเลเซียเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเป็นการขนส่งระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยซึ่งมีพรมแดนติดกันเนี่ยโดยผ่านชายแดนเป็นหลักก็คือเป็นการส่งออกแล้วการเสียภาษีปกตินะครับการใช้เอกสารเนี่ยก็เป็นประเภทของการนำเข้าหรือส่งออกคล้ายๆกับการผ่านท่าเรือเหมือนกันเพียงว่าจะต่างกันตรงที่มันมีใบพาสปอร์ตเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนั่นจากการเป็นการขนส่งทางบกนะครับทีนี้ในส่วนของประเทศมาเลเซียเนี่ยมันผมก็จะเกิดว่ามันการเชื่อมโยงของการขนส่งข้ามแดนเนี่ยมันไม่มีเฉพาะประดังเดซาประดังเดซาในวันนี้ที่เรามาเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือเป็นการขนส่งที่สอบทางรถไฟมันก็จะมีการขนส่งทางสโตนที่มันเป็นการขนส่งทางรถทางวังพระจันทร์ที่สโตนก็เป็นการขนส่งทางรถเหมือนกันด่านสุกรสดาวนี่ก็เป็นการขนส่งเป็นด่านใหญ่ที่มีการขนส่งโดยรถยนต์โดยเฉพาะเลยซึ่งจะไม่มีรถไฟด่านตัวความมากประกอบก็เป็นการขนส่งโดยรถยนต์เบตงบุกิตาครับสมัยโคโลกแล้วก็ตัดไปตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงโดยการขนส่งทางรถทั้งสิ้นนะครับก็จะมีทางเรือบ้างที่สโตนแล้วก็ที่ตัดไปนะครับทีนี้ในส่วนของการนำเข้าส่งออกผ่านพรมแดนไทยมาเลเซียเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีงานลักษณะที่เป็นงานดอร์ทูดอร์มาเลเซียนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นลักษณะของงานคอสบอร์เดอร์มาเลเซียซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของตัวที่เป็นงาน cross border Malaysia ซึ่งลักษณะของการขนส่งสินค้าโดยรถไฟเนี่ยก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าจะเป็นงาน cross border Malaysia นะครับเป็นงานขนส่งข้ามแดนจากไทยไปมาเลเซียแล้วก็ไปท่าเรือปีนังแล้วก็ออกประเทศที่3นะครับทีนี้ในเรื่องของการขนส่งรถต่อรถไฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างการขนส่งรถต่อรถไฟนั่นก็คือจะเป็นการรับตู้เขาเรียกว่ากระบวนการเนี่ยจะเป็นการขนส่งโดยรถต่อรถไฟก็คือการรับตู้เปล่าจาก KTM มาเลเซียนะครับก็มีการจองแคร่ผ่าน Forwarding มาเลเซียก็คือรับตู้เปล่าจากประดังเดซาเนี่ยมาเก็บไว้ที่จากปีนังเนี่ยมาเก็บไว้ที่มาติโมโดประดังเดซาฝั่งมาเลเซียนะครับแล้วก็รถไทยเนี่ยก็เข้าไปรับตู้เปล่าเพื่อที่จะไปบรรจุสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่มีการโหลดตู้ปั๊บเนี่ยก็จะมีการคืนตู้กลับไปที่มาติโมโดประดังเดซาแล้วก็มาเลเซียก็ผ่านพิธีการยื่นตู้หนักผ่าน KTM นะครับแล้วก็ตู้นี้ก็จะถูกลากกลับไปยังท่าเรือปีนังเมื่อรถไฟถึงทางท่าเรือปีนังเนี่ยก็จะมีการ
พิธีการจุลกรที่ปีนังอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการดูดิโซกับสายเรือเพื่อที่จะยกตู้เนี่ยขึ้นเรือออกไปยังประเทศที่3ซึ่งจะเป็นลักษณะของการทำงานวนลูปคล้ายๆกับการส่งออกทางเรือที่บินที่ประดังเบซานจะเป็นการลักษณะของการขนส่งโดยการข้ามแดนส่วนที่ปีนังนี่จะแปลเป็นการขนส่งโดยทางเรือก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆเวลาเราออกทางเรือกรุงเทพหรือทางเรือหลวงฉบังเป็นต้นในส่วนของมัลติโมเดิร์นเนี่ยทางรถไฟประดังเบซาเนี่ยก็คือลักษณะของการทำงานเนี่ยก็จะมีเราจะมีการคอนแทคหรือเฟสพอร์ตติ้งที่วีเซิร์ฟใช้บริการอยู่ก็จะประกอบไปด้วยอย่างถ้าเป็นรถไฟเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะไปตัดทางฝั่งของตรงหัวอินฟินิตี้อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยซึ่งทางเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะมีความชำนาญในเรื่องของการขนส่งทางรถไฟก็ในลักษณะของการขนส่งรถไฟเนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คืออาจจะเป็นการค่อนข้างล่าช้านะครับเพราะนี่คือเราก็จะต้องมีการเตรียมงานเนี่ยด้วย3ปัจจัยหลักๆนะครับที่จะต้องเตรียมงานก็คือต้องรู้ไว้เลยว่าการขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันจะช้ากว่าทางรถยนต์เนื่องจากรถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะข้ามด่านไปได้ทันทีแต่รถไฟมันจะต้องมีการยกจากรถยนต์ลงพักตู้แล้วจากลานพักตู้ขึ้นแพรรถไฟเนี่ยคือก็จะมีสเต็ปในการทำงานที่จะต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้านะครับก็บริษัทจัดการเรื่องแค่รถไฟให้กับ KDN นะก็จะต้องมีการประสานงานทาง KDN ในเรื่องของรถจักรในการดึงแค่อะไรต่างๆก็จะมีระยะเวลาแล้วก็อีกอันนึงก็คือหัวใจเลยก็คือในเรื่องของการ ETA ตาม booking confirmation นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเมื่อเราได้รับ booking แล้วเนี่ยเราจะต้องส่งให้กับทางซับคอนแทคทางฝั่งบริษัทซึ่งการซับมิทบุ๊กกิ้งเนี่ยอาจจะต้องแจ้งร่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ14วันนะครับก่อนจะ ETA เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อส่งบุ๊กกิ้งแล้วเนี่ยคือทาง KDN เขาได้มีการเปิดให้จองแค่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโอเพ่นบุ๊กกิ้งนะครับเป็นรอบๆประมาณ 4-5 วันก็จะเปิดให้การที่มีการจองแค่จากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งบุ๊กกิ้งก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะให้ทางซับคอนแทคเนี่ยมีการยืนยันในเรื่องของตัวบุ๊กกิ้งที่มีอยู่แล้วให้กับทาง KDN เนี่ยจากนั้นเนี่ยทาง KDN เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตู้จากบางต่างๆเพื่อที่จะมาเปลี่ยนมาที่บัตเตอร์เวิร์ดตรงปีนังเพื่อที่จะยกขึ้นแพร่นะครับก็จะเป็นโปรเซสงานลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของโปรเซสการทำงานนะครับก็จะมีลักษณะก็คือจะมีอาจารย์พอร์ตนะครับก็จะมาที่มัลติโมเดลนะครับมันจะมีทั้งมัลติโมดมันจะมีทั้งที่เป็นนิวยาร์ดและโอนยาร์ดตรงปีนังนะครับแล้วก็มาไปที่ IPD on เป็นลักษณะโปรเซสจะเป็นลักษณะแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับลักษณะเหมือนกันครับทีนี้เราจะมาดูว่าเอกสารที่มีการส่งออกทางรถไฟเนี่ยเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการส่งออกนะครับ1คุณต้องมีอินวอยซ์นะครับอินวอยซ์ก็โรงงานก็ต้องออกอินวอยซ์ปกติ packing list นะครับตรงนี้ก็พอจะรู้อยู่แล้วในโรงงานที่ส่งออกก็จะต้องมีอินวอยซ์ packing list นะครับใบขนสินค้าใบขนสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นทาง forwarding ทาง shipping เป็นคนจัดทำเอกสารเรื่องของใบขนสินค้าให้กับโรงงานผู้ส่งออกนะครับอันที่4ในเรื่องของใบกำกับการขนย้ายนะครับใบกำกับตู้ถ้าเป็นทางเรือเป็นใบกำกับตู้ถ้าเป็นทางรถก็เป็นใบคาร์เซ็ตใบขนสินค้ามาเลเซียนะครับตัวนี้หลังจากที่ไทยส่งสินค้าออกไปยังมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็จะมีใบขนสินค้าของมันเขาเรียกว่าฟอร์ม K8 ครับตัวนี้ก็ต้องใช้ประกอบกันนะครับใบลับรถไฟ KDN slip ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบที่เป็น KDN ออกให้ในเรื่องของตัวที่มีโต้หนักเข้าไปคืนนะครับก็จะมีใบที่เป็นลักษณะมีน้ำหนักมีเบอร์ตู้มีเบอร์ซีลอะไรต่างๆก็จะเป็นเคสก็เรียกว่าเป็นใบ KDN slip นะครับทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของการรับตู้คืนตู้ของรถไฟเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างครับของที่ตรงประดังเบซาเนี่ยก็คือรายละเอียดที่บอกไปแล้วว่าในเรื่องของตัวซับคอนแทคมาเลเซียเนี่ยก็จะส่งรายละเอียดเบอร์ตู้เบอร์บุ๊กติ้งและเบอร์ตู้เนี่ยพร้อมกับตัวอัปเดตสถานะรถไฟว่ามันมีชิ้นเม้นใดที่รถไฟจะลากตู้เปล่าเข้ามาถึงประดังเบซาในเรื่องของขั้นตอนการทำงานก็ ตัวนี้เนี่ยคือถ้าเหมือนใช้บริการของทางดีเซิร์ฟเนี่ยดีเซิร์ฟก็จะมีการเช็คกับทางเอเย่นมาเลเซียว่า
ตัวรถไฟเที่ยวนี้เนี่ยที่ลำเลียงผู้เปล่ามาเนี่ยมันมีบุ๊กกิ้งตัวไหนบ้างที่ลำเลียงผู้เปล่าเข้ามาเพื่อที่ทางเราเนี่ยจะได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวบุ๊กกิ้งในเรื่องของตัวสภาพตู้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตัวนี้เนี่ยบุ๊กกิ้งตัวนี้เนี่ยตู้เปล่ามาถึงที่มาถึงเรื่องการเดินสายและอยู่ในระหว่างการเช็คตู้เปล่าการดูในเรื่องของตัวสภาพตู้นะครับให้กับทางลูกค้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือขนส่งทางแผนกขนส่งเนี่ยกับขนส่งไทยเนี่ยก็จะสามารถที่จะติดต่อกับทางมาเลเซียเพื่อที่จะตรวจสอบตู้เปล่าเวลารถไฟครับเมื่อตู้เปล่ามาถึงเนี่ยก็จะประสานงานในเรื่องของการนัดโหลดสินค้ากับโรงงานลูกค้าตู้เปล่ามาถึงเช็คสภาพตู้มีการนัดโหลดกับลูกค้าโรงงานลูกค้าแผนโหลดอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการเตรียมงานล่วงหน้าว่าตู้เปล่ามาถึงโรงงานจะให้เข้าไปโหลดภายในวันไหนยังไงนะครับก่อนถึงกำหนดการไปเก็บตู้เนี่ยขนส่งก็จะแจ้งรายละเอียดเปิดตู้เปิดเซลล์ก่อนที่จะเข้าไปโหลดในโรงงานลูกค้าเนี่ย1วันทำการนะครับสมมติว่าตู้มาถึงประดันเดซาวันนี้เช็คสภาพตู้เรียบร้อยทางแผนก CS ทางอกแผนก Customer Service ก็จะมีการแจ้งให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีการนัดหมายการโหลดล่วงหน้า1วันเช่นรับสภาพตู้วันนี้เรียบร้อยก็จะมีการนัดโหลดวันนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปโหลดวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก่อนล่วงหน้า1วันเพื่อที่จะให้โรงงานได้ทราบเบอร์ตู้เบอร์เซลล์แล้วก็เบอร์ทะเบียนรถในการที่จะเข้าไปโหลดสินค้าในโรงงานของลูกค้านะครับจุดดอกไว้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับของที่ประดังเดซาเนี่ยก็จะมีประดังเดซาถ้าเรือปีนี้ก็จะแยกมีการนำเข้านำเข้าส่งออกเนี่ยเป็น2แบบก็คือประดังเดซามาเลเซียนี่จะเป็นการขนส่งรถต่อรถนะครับแล้วก็ประดังเดซามาเลเซียเนี่ยจะเป็นการขนส่งรถต่อรถไฟมาติดมาด้วยประดังเดซาที่ก็ในลักษณะของการทำงานการดอกไว้ตู้เนี่ยก็จะแตกต่างจากรถยนต์รถยนต์นี่ก็คือจะถ้าเกิดหนังสตาร์มันจะเข้าไปดอกไว้ตรงโกดังหรือตรงแวร์เฮาส์มาเลเซียเจ้าใหญ่ๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของเป็นรถไฟเนี่ยจุดดอกไว้ตู้หนักเนี่ยตู้เปล่าหรือตู้หนักเนี่ยจะเป็นการดอกไว้ตรงมาติโมโดตรงประดังเดซามาเลเซียนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับประดังเดซาของเมืองไทยนะครับการขนถ่ายอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ